นัดควงพิชชาคู่จิ้นเกิร์ลเลิฟเปิดใจซีนสำคัญส่งต่อความฟินในซีรีส์ล้านวงโคจรบันเทิงวันที่7สิงหาคม2567 17:40 น.นัดณัฐมนควงพิชชาพิชชาธรคู่จิ้นเกิร์ลเลิฟเปิดใจซีนสำคัญส่งต่อความฟินในซีรีส์ล้านวงโคจรคาดหวังให้แฟนๆได้ประสบการณ์ที่ดีจากการดูเรื่องนี้ซีรีส์ Girl Love ล้านวงโคจรแสดงนำโดยณัฐณัฐมนโชคจินดาชัยและพิชชาพิชชาธรสันตินทรกูลคู่จิ้นคู่ใหม่ที่น่าจับตาเป็นพิเศษทั้งเรื่องของความน่ารักทั้งเคมีที่สื่อถึงกันส่งต่อมายังแฟนๆที่กำลังติดตามผลงานของทั้งสองอยู่ล่าสุดวันที่7 สิงหาคม 67นัดณัฐมนและพิชชาพิชชาธรเปิดกองซีรีส์ล้านวงโคจรให้สื่อมวลชนเข้าเก็บภาพซีนสำคัญของเรื่องเผยมุมกุ๊กกิ๊กที่มากับปมปัญหาต่างๆหลังจากนั้นทั้งสองคนได้เปิดใจว่าซีนวีนนี้มีฉากกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กพิชชาวันนี้กุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กกึ่งดราม่านิดนึงหัวเราะจะสปอยอีกแล้วนะเอาเป็นว่าเรื่องราวของเราคือเราถ่ายตามโลเคชันแล้ววันนี้เราต้องนั่งอยู่ในรถแอสตันมาร์ตินคันนี้ซึ่งจะมีช่วงเวลาหลายๆรูปแบบซึ่งจะมีทั้งช่วงเวลาที่ไม่เข้าใจกันห่วงที่เย็นชาปั้นปึ่งกันหรือช่วงที่ปรับความเข้าใจกันแล้วช่วงงอนกันหรือแม้กระทั่งช่วงที่รักกันแล้วก็เป็นซีนแอบดูแลกันแบบลับๆรถคันนี้เป็นหนึ่งไอเทมที่สำคัญนัดใช่ค่ะเป็นไอเทมที่สำคัญที่แฟนๆนิยายเขาคาดหวังด้วยตั้งตารอดูเลยเพราะในนิยายพี่การันขับแอสตันมาร์ตินมารับน้องพิชชาพี่การันขับรถได้ไหมนัดก่อนหน้านี้ขับรถไม่เป็นก็ไปเรียนมา10 ชั่วโมงพร้อมสอบใบขับขี่เพื่อมาขับคันนี้โดยเฉพาะเกลียวคลื่นไม่ต้องห่วงคาดเข็มขัดแล้วไปกับพี่หัวเราะจะมีการขับจริงพิชชาเขาอาจจะให้หนูปล่อยไหลนิดนึงหัวเราะคือไปฝึกขับรถเพราะเรื่องนี้จริงๆนัดใช่ค่ะเพราะเรื่องนี้ต้องมีการขับรถหนูก็ไปเรียนเพิ่มไม่อยากแตะอะไรในรถเขาแล้วพังไงพิชชาถ้าเป็นเรื่องนี้หนูจะไว้ใจพี่หัวเราะฉากกุ๊กกิ๊กวันนี้คือฉากจูบนัดเป็นจูบแรกของพี่การันค่ะนุ่นแต่จูบแรกที่จะเกิดขึ้นต้องเสียน้ำตาก่อนถึงจะจูบกันโลเคชั่นนี้มีความสำคัญยังไงบ้างพิชชาโลเคชั่นนี้คือหอพักแพทย์เป็นหอที่เกิดเหตุหลายๆเหตุการณ์สปอยอีกแล้วหัวเราะแต่ถ้าซีนของวันนี้คือเกลียวคลื่นได้รู้ความจริงอะไรบางอย่างที่พี่การันเขาช่วยเราไว้แต่พี่เขาต้องสูญเสียอะไรไปเราถึงกับช็อกเพราะว่าเขายอมแลกชีวิตเพื่อช่วยเรานัดอาจจะเป็นความรู้สึกผิดซึ่งในขณะที่ฝั่งหนูก็ไม่ได้รู้สึกโกรธอะไรเขาเพราะว่าอะไรเราก็ทำได้อยู่แล้วต่อให้ต้องสูญเสียอะไรมาเราก็ยอมเรื่องนี้สอดแทรกอะไรบ้างพิชชาจริงๆตัวละครเกลียวคลื่นหนูรู้สึกว่าเขาสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้กับการใช้ชีวิตได้เลยนะเพราะเกลียวคลื่นเขาเป็นเด็กผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งเพราะภายนอกเขาดูร่าเริงสดใสแต่เขาเจอเหตุการณ์อะไรเยอะมากๆหนักมากๆเกือบตายที่บ้านก็ทะเลาะกันพ่อก็ไม่ยอมรับแขนขาดรถชนคือเยอะมากเป็นเด่นคนหนึ่งที่เจอปัญหาเยอะมากซึ่งกว่าจะผ่านมาได้อย่างหนูที่รับบทเกลียวคลื่นหนูเจอปัญหาจริงๆหนูว่ายังเบาลงไปเลยเมื่อเทียบกับเกลียวคลื่นก็น่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครๆได้นัดในเรื่องนี้หนูได้เป็นหมอผ่าตัดหนูรู้สึกว่าคนดูน่าจะได้ความระทึกเราต้องตามหาว่าฆาตกรตัวจริงคือใครแล้วมีเรื่องย้อนเวลาด้วยก็ต้องลุ้นว่าการย้อนเวลาครั้งนี้มันจะต้อแลกกับอะไรบ้างก็จะมีเรื่องความรักที่มันอยากให้สมหวังทำยังไงนะที่ภาพในฝันของเราที่อยากจะอยู่ด้วยกันจริงๆมีเรื่องความอบอุ่นหัวใจตัวละครเราอบอุ่นไม่ว่าเขาจะเจออะไรมาเราจะอยู่ช่วยเขาได้ให้เขารู้สึกดีได้ค่ะชวนแฟนๆติดตาม
นัดหนูขอฝากด้วยนะคะซีรีส์ล้านวงโคจรจากการที่เราได้ถ่ายทำไปเกินครึ่งเรื่องแล้วทำให้รู้เลยว่าเรื่องนี้จะเป็นซีรีส์น้ำดีแน่นอนก็คาดหวังว่าทุกคนจะได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการดูเรื่องนี้หวังว่าทุกคนจะแฮปปี้ไม่ว่าจะเป็นแฟนๆซีรีส์เกิร์ลเลิฟหรือซีรีส์ดราม่าระทึกขวัญอะไรก็แล้วแต่รับรองว่าสนุกค่ะหมออ๋องปิดฉากบนบัลลังก์ยุติปฏิบัติหน้าที่รองประธานสภาการเมืองวันที่7สิงหาคม2567 16นาฬิกา11นาทีหมออ๋องปิดฉากบนบัลลังก์ยุติปฏิบัติหน้าที่รองประธานสภาหลังศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคก้าวไกลตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพรรควันที่7สิงหาคม2567ที่รัฐสภาผู้สื่อข่าวรายงานว่าในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่11สมัยสามัญประจำปีครั้งที่1ขณะนายปฏิพัฒน์สันติพาดารองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1ปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งประธานการประชุมเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคก้าวไกลและตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพรรคหมออ๋องลั่นรักษามารยาทยุติหน้าที่บนบังลังหากศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบก้าวไกลเปิดรายชื่อ11กกบหก้าวไกลโดนศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคตัดสิทธิ์ทำให้นายปฏิพัฒน์ที่เป็นหนึ่งในกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลได้กล่าวบนบังลังขอบคุณทุกท่านและรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ทำงานร่วมกันสุดท้ายอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนขณะเดียวกันนายชัยทวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพรรคก้าวไกลลุกขึ้นแจ้งผลยุบพรรคก้าวไกลพร้อมกับกล่าวว่าไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้แทนราษฎรอีกต่อไปสุดท้ายขอบคุณเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกท่านที่ทำงานร่วมกันมาและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ใช้เวลาในสภาผู้แทนราษฎรอย่างเต็มที่เพื่อผลักดันสิ่งที่คิดว่าเป็นอนาคตของประเทศสุดท้ายคงไม่มีโอกาสได้ร่วมทำงานกับพวกท่านอีกต่อไปอีก10ปีแต่หวังว่าหลังจากนี้เพื่อนผู้แทนราษฎรจะใช้อำนาจหน้าที่ในฝ่ายนิติบัญญัติที่พี่น้องประชาชนเลือกเข้ามาเป็นสถาบันทางการเมืองเดียวในประเทศที่ถูกแต่งตั้งโดยประชาชนอย่างคุ้มค่าและทำให้ประชาธิปไตยทรงมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงที่อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนเข็มตี10โต้กลับทัวลงหลังพูดถึงทีเคเตือนคอมเมนต์อะไรต้องใช้สติเยอะๆบันเทิงวันที่7สิงหาคม2567 14นาฬิกา33นาทีเข็มตี10โต้กลับทัวลงหลังพูดถึงทีเคเตือนคอมเมนต์อะไรต้องใช้สติเยอะๆคนที่ฟ้องไปมีเป็น10คนเลยที่มาร้องไห้ยกมือไหว้ทั้งเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโยเกิร์ตเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทีเคขึ้นเทรนด์โซเชียลตอนนี้เป็นประเด็นร้อนระอุถูกวิพากษ์วิจารณ์ขึ้นมาอีกครั้งหลังมีเรียนแฟนของทีเคปิยวัฒน์ออกมาเปิดปมแฉเรื่องเงินทีเคหายจากบัญชี10ล้านตั้งคำถามมีการโกงฉ่ำมีบัญชีม้าและหลังหย่าฝ่ายชายเหลือเงิน 5,000 บาททั้งพาดพิงถึงฝ่ายหญิงแม้ไม่เอ่ยชื่อก็ทำให้เข้าใจได้ว่าหมายถึงโยเกิร์ตอดีตภรรยาทีเคซึ่งก็มีเพจดังให้ข้อมูลว่าทางโยเกิร์ตก็รู้ว่าจะมีการฟ้องและเตรียมทนายไว้สู้แล้วนั้นอ่านข่าวมีเรียนแฟนทีเคแฉวันเลิกกันฝ่ายชายเหลือ 5,000 บัญชีหาย10ล้านโยเกิร์ตเตรียมทนายสู้แล้วเจอถล่มออกตัวแรงมีเรียนตอบดราม่าตอนเขาเป็นผัวเมียจะใช้เงินร่วมกันก็ไม่แปลกด้านเข็มตี10หรือเข็มกฤตธีราเจ้าของช่อง TikTok ทูปาชาแนลป้าข้างบ้านกล่าวถึงดราม่ามาถล่มตัวเองหลังพูดถึงทีเคเป็นคนดีว่าทัวร์มาลงดิฉันทำไมทีเคเป็นเพื่อนเข็มมันก็มีบางส่วนที่โอเคเสพสื่อแยกแยะหน่อยมันเหมือนเสพเพื่อด่า
ใจเย็นใจเย็นถ้าไม่อยากติดตามก็ไม่เป็นไรไม่ได้ขู่มีคนที่เข็มฟ้องไปมีเป็น10คนเลยที่มาร้องไห้กับเข็มมาร้องไห้กับทนายเข็มที่ยกมือไหว้เข็มตัดออกหลายคนที่มาด่าเข็มแรงมากแต่เข็มปล่อยผ่านเช่นครูจอจุลภาคคนกวาดถนนเวลาคอมเมนต์อะไรต้องใช้สติเยอะๆจะด่าใจเย็นใจเย็นใช้สติเยอะๆดิฉันไม่ได้อยู่ในข่าวกับเขาดิฉันเล่าข่าวให้ฟังและไม่ได้เป็นข่าวอินไซด์อะไรทุกคนมีข้อมูลนี้เพราะเจ้าตัวเขาโพสต์เองโดยก่อนหน้านี้เข็มโพสต์คลิปเรื่องนี้ว่าเรื่องพีเคสรน.มาตั้งแต่แรกเรื่องยังไม่จบมีมหากาพย์เราก็ต้องสรน.ต่อแต่จริงๆเข็มรู้เรื่องนี้มาสักพักแล้วเพราะมีคนสนิทฝั่งพีเคมาเล่าให้ฟังเหมือนเขาไม่อยากให้เข็มเข้าใจพีเคผิดแต่เข็มก็บอกเลยเข็มไม่เคยเข้าใจอะไรเขาผิดเลยเพราะเขาเป็นคนที่เข็มรู้สึกว่าเขาเป็นผู้ชายที่โอเคคนหนึ่งจริงๆ